ันนี้ก็เป็นวันที่2แล้วนะคะที่น้ำหวานได้มาอยู่บนเกาะใหญ่ของประเทศสเปนเกาะมายอร์กาค่ะหลังจากที่เมื่อวานนี้นะคะน้ำหวานพาทุกคนไปแฮงเอาท์ริมทะเลแล้วก็เดินชมเมืองเก่าแบบชิลๆกันแล้ววันนี้นะคะน้ำหวานจะพาทุกคนมาเที่ยวแบบฮาร์ดคอร์กันดูบ้างรูทวันที่2นี้นะคะมีทั้งโบสถ์ภูเขาแล้วก็ทะเลค่ะกิจกรรมวันนี้นะคะก็จะเหมาะกับคนที่ชอบเที่ยวแบบแอดเวนเจอร์นะคะน้ำหวานจะพาไปเที่ยวที่ไหนบ้างมาเริ่มกันเลยค่ะเฮลโหลวันนี้ก็เป็นวันที่2แล้วนะคะที่มายอร์กาอากาศดีเหมือนเดิมขอเกริ่นก่อนนะคะว่าเกาะมายอร์กาเนี่ยเป็นเกาะปกครองตนเองที่ใหญ่ที่สุดของประเทศสเปนค่ะใหญ่เป็น10เท่าของภูเก็ตเลยนะคะทริปนี้นะคะอยู่ในช่วงเดือนกรกฎาคมซึ่งเป็นช่วงที่ร้อนที่สุดของเกาะนี้ค่ะอุณหภูมิก็จะประมาณ30องศาเซลเซียสตอนนี้นะคะเราก็กำลังเดินทางจากอัลคูเดียไปที่ยูคมอนาสตรีค่ะน้ำหวานเวียนหัวมากเลยนะคะตอนนี้เพราะว่าเป็นคนที่เมารถง่ายก็เลยต้องหาคนมาเป็นนายแบบแทนไซมอนก็น่าจะใช้ได้อยู่นะตอนนี้เราก็มาอยู่ในที่ที่เรียกว่าโมนาสตรีก็คือที่นี่จะเป็นที่ที่นักบุญนักบวชชาวคริสต์นะคะเขาอยู่ก็จะมีทุกอย่างสถานที่อันนี้มันอยู่บนภูเขานะคะน่าจะอากาศดีแล้วก็มีวิวสวยๆให้เราดูนะแห่งนี้ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของเกาะซึ่งข้างในก็มีทั้งโบสถ์เก่าแก่อายุเกือบ400ปีพิพิธภัณฑ์สวนจุดชมวิวร้านอาหารและส่วนของที่พักสำหรับผู้ที่ตั้งใจจะมาฝึกเกี่ยวกับศาสนาที่นี่ซึ่งบรรยากาศดีและสงบมากมีภูเขาล้อมรอบทุกทิศทางด้วยค่ะตอนนี้นะคะเราก็อยู่ที่จุดสูงสุดที่เป็นจุดชมวิวของมอนาสตรีที่นี่นะคะเหนื่อยมากแล้วอากาศก็ร้อนมากๆเลยก็เลยนั่งพักกันก่อนก็กำลังเดินทางไปที่ซาคาโลบราหาดทรายแสนสวยไฮไลท์ประจำวันนี้นะคะระหว่างทางก็จะมีจุดชมวิวที่สวยที่สุดบนเส้นทางนี้ซึ่งมีความสูงเกือบ700เมตรเหนือระดับน้ำทะเลเห็นวิวได้รอบทิศทางเลยค่ะ I see you from across the room It's kind of crowded here but I know you see me too Everybody singing low Everybody singing low I don't know what it is about youMust be in the way Just say you want me to We got nothing to lose You're looking so old You're looking so old Now I'm moving closer to you And it's getting dark in this room Tell me what you wanna doทางโค้งขึ้นเขาที่นี่มีแต่โค้งโหดๆทั้งนั้นเลยนะคะโค้งหักศอกสูงสุด270องศาท
ถ้าใครคิดจะมาขับรถเองที่นี่ต้องมีสกิลการขับรถที่ดีมากๆก่อนนะคะเพราะดูแล้วอันตรายมากเลยและถ้าไม่เมารถซะก่อนน้องหวานก็คงมีเวลาชื่นชมวิวสองข้างทางมากกว่านี้ค่ะเสียดายมากเลยเห็นหน้าเต็มๆอย่างนี้นะคะทุกคนคงจะไม่รู้ว่าน้ำหวานเมารถมากๆคือเมื่อกี้อาเจียนไป3รอบแล้วเป็นอะไรที่หนักหน่วงแต่เราก็สู้ๆ finally ก็มาถึงหาดทรายที่แสนสวยของเราจนได้น้ำหวานเดินทางมาถึงที่ซาคาโลบราแล้วนะคะตัวหาดซ่อนอยู่หลังภูเขาหินด้านหลังนี้ค่ะที่นี่เป็นจุดที่มีนักท่องเที่ยวเดินทางมามากยิ่งช่วงหน้าร้อนแบบนี้เราก็จะเห็นทั้งเรือที่จอดอยู่เต็มไปหมดรวมถึงรถที่ขับตามกันมาเป็นขบวนเลยค่ะหลังจากเดินลัดเลาะเข้ามาตามถ้ำเราก็จะพบกับหาดหินกรวดขนาดใหญ่ที่ถูกอบล้อมด้วยภูเขาสูงค่ะส่วนน้ำทะเลที่นี่ก็จะมีสีเขียวอมฟ้าและถึงอากาศจะร้อนแต่น้ำก็เย็นมากเลยได้ลงว่ายน้ำนะคะก็จะสดชื่นมากๆช่วยอาการเมารถของน้องหวานได้เยอะเลยค่ะควรจะต้องเตรียมเสบียงและอุปกรณ์มาปูนั่งกันเอาเองค่ะไม่มีผ้าใบและร่มให้นะคะยิ่งถ้ามาช่วงตอนเที่ยงคือจะโดนแดดเต็มๆร้อนมากเลยแต่ตอนนี้ใกล้ค่ำแล้วน้องหวานเตรียมตัวกลับบ้านก่อนนะคะHicimos en la habitación, qué rico mami. Pero en cosas del amor mucho fallaba. No había nada, mi amor, algo esperaba de tu mirada. Perdidos, sé lo que siento, pero tú no. Nos entendemos haciendo el amor.หลังการถ่ายวิดีโอในที่สาธารณะนะคะน้องหวานจะพยายามหามุมที่มีความเป็นส่วนตัวเพื่อให้บรรยากาศดูชิลมากขึ้นแต่ความเป็นจริงคนเยอะมากๆแล้วบางทีคนก็จะจ้องมองเรานะคะเวลาที่เราต้องโพสท่าถ่ายวิดีโอซึ่งก็เป็นธรรมดาของคนที่ทำคอนเทนต์วิดีโอที่จะต้องเจอเรื่องแบบนี้ค่ะเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้นะคะบ๊ายบาย